ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโรคุตรธรรมปกเก่าเกษาปกห่มฮักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกกลุ่มทุกองค์ปกห่มฮักษาสัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามเจ้าทางสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาปารามีของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งได้เมตตามอบไม้มอบเวลาให้กับอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้ตีสามถึงตีห้าศรัทธาอิปอยอิแมททั้งหลายจะได้ตื่นขึ้นมาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาบางท่านก็ตื่นขึ้นมาเป็นปกติแต่ว่าบางท่านโอ้นอนบ่หลับนะมักจะสะดุ้งตื่นเวลานี้ก็เลยอาศัยเป็นเวลาที่ได้ฟังน้ำฟังธรรมไปบางผ่องถ้านอนบ่หลับหรอกกิ้งไปกิ้งมาตามันแจ้งหูมันแจ้งแต่เวลามันยังบ่ได้บ่ใจเวลาสว่างเถื่อสะทายาดยบก็นอนอยู่นอนแต่ก็นอนบ่หลับทำหือหลายคนอาจจะบ่ม่วนคิดนั่นคิดนี้ใจคิดไปสะปะสะเป็ดมันก็ทำให้หลายคนเครียดถ้านอนบัดรับแต่ถ้าได้นั่งฟังธรรมะเฮียเรื่องราวนั้นนั้นนี้นี้เนาะก็จะบรรเทาเบาบางไปโดยเป็นเรื่องเป็นราวไปก็เดี๋ยวก็แจ้งแล้วเนี่ยนะเอาละพบปะกันแล้วก็จะป้าสถาอิปอิแม่ติตื่นแล้วก็ดีตินอนอยู่ก็ดีระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไหว้พระสวดมนต์ยามเช้าด้วยกันก่อนเนาะกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธรรมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสักการินาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการินาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสักการินาสังฆังอภิปูชยามิกราบสวาคาโตอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิกราNamo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassaพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิ
พุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิมิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธัมมะสารติสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสะวะคาโตภะคะวาตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสุสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชะลิการะนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามิกราบสองธัมมังวรันตังสิรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานะมามิเอาล่ะศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะได้นำเรื่องราวข่าวสารต่างๆเรื่องราวดีๆมาแบ่งมาปันกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่อาตมาภาพได้เดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเนาะเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาซึ่งหลายท่านหลายคนก็ติดตามพอช่วงที่พักไปบางคนก็อันท่านอาจารย์บ่ได้เดินแล้วก็ง่อมหาอะละนะง่อมหาประจ้าอาตมานี่ง่อมหาประจ้าศรัทธาก็คงจะง่อมหาบรรยากาศเวลาตอนเดินทุดงเนาะก็จะได้ถ่ายรูปเพื่อดูพ่องถ่ายวิดีโอเพื่อพ่องจัดในการที่สุสานที่ปุจจาเพื่อพ่องหลายคนก็ติดตามเป็นภาพติชินตาก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติศรัทธามันจบกิจกรรมแล้วก็ได้พักแต่ก็ยังมีโครงการที่จะได้ไปแอวหาศรัทธาญาติโยมอยู่เนื่องจากว่าตัวเก่าบ่มีรถจะเดินไปแอวเอาอีนะเพราะว่าศรัทธาเพิ่นได้สั่งความได้ขอไว้ว่าท่านอาจารย์อยากให้ท่านอาจารย์มาแอวหาดแอวตั้งเพ่ผ่องมีคนเปิ่นฟังรายการวิทยุนักนาอีนะถ้าเอารถไปก็ไปแอวหากันคำเดียวแล้วก็จะกลับแล้วอีนะศรัทธาก็เลยคิดว่ามีเวลาอยู่พอสมควรในช่วงนี้เนาะมีเวลาก่อนจะถึงก่อนจะถึงวันที่รอเตียนเข้าวัดสานี่ก็แหมประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าน้อยๆนะวันนี้วันที่12ล่ะแต่วันรอเตียนคือวันที่15เดือนกรกฎาคมถ้าถึงวันที่15นี่ก็1เดือนอีกเนาะฉะนั้นมีเวลาเหลือประมาณนี้อาตมาว่าจะแทรกเวลาไปติดค้างกับศรัทธาญาติโยมว่าจะเดินทางไปแล้วบ่ได้ไปสักคําเนี่ยจะใช้เวลาสัก10วันสดออยแอวไปแอวหาศรัทธาญาติโยมจากนั้นก็จะมาเตรียมตัวยาวเลยเตรียมตัวในเรื่องของการรอดเตรียมยาวไปเลยเนาะก็อย่างน้อยก็มีเวลาแหมสัก15วันก่อนจะรอดเตรียมนี่ก็อยู่ประจำพื้นที่ที่
วัดตุงโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเพื่อจะสแตนบายรอสถาญาติโยมที่เพิ่นจะไปทำกิจกรรมไปตกแต่งแปลงห้างเครื่องครัวต่างๆที่จะใจรอเตียนช่วงที่ได้เดินธุดงค์ธรรมยาตาเพื่อการศึกษาก็ได้เปิดเพลงเนี้ยสถาญาติโยมเพลงชีวิตของพระธุดงค์เนาะจนวันเดียวนี้สถาว่าเพลงนี้มันม่วนท่านอาจารย์นั้นเอาเปิดเข้ารายการทุกวันเนอะอีนะก็คงจะเปลี่ยนบางวันอ่ะสถาญาติโยมบางช่วงบางเวลาก็อาจจะมีเรื่องราวอื่นๆที่จะได้มาอุ้มให้จ้าก็จะเปิดเพลงนำรายการเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนาะอู้ถึงเรื่องของการธุดงค์ธรรมยาตาสถาหรือว่าการธุดงค์ของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั่วไปก็จะมีแบบเบ้านะแบบอย่างแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละรูปแต่ละองค์ก็แตกต่างกันไปละบางพ่องบางองค์อธิษฐานธุดงควัดที่เคร่งครัด13ประการไปเลย13ประการอธิษฐานธุดงควัดบางรูปบางองค์ก็บัดอธิษฐานนัก3-4ก็มี7ก็มีนะ1010ก็มีแล้วแต่ไผ่ละนะซึ่งอาตมาเองก็เช่นเดียวกันนะสัทธาบัดได้อธิษฐานทั้งหมดซึ่งถ้าอธิษฐานทั้งหมดนี้มันมีเป็นเรียกว่ามันมีกิจกรรมที่อุกฤษหลายอย่างที่เขาจะต้องทำเมื่อใดปฏิบัติเมื่อใดเขาก็มาดูเอาว่าอันกิจกรรมส่วนใดหรือว่าธุดงควัดส่วนใดที่เขาบ่สามารถจะทำได้เตื้อเขาก็ทำเฉพาะส่วนที่เขาทำได้ซึ่งเมื่อทำอธิษฐานธุดงควัดทุกครั้งนี่จะกึ่งถึงจะระลึกถึงพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญว่าเป็นสุดยอดของพระสงฆ์ที่เจริญธุดงควัดเนาะนั่นก็คือพระมหากัสสปะเถระเจ้าซึ่งพระเถระองค์นี้นั้นสถามีประวัติที่ธรรมดานะได้เกิดร่วมสมัยครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาพบพระพุทธเจ้านี้หลายพระองค์ด้วยกันหลายพระองค์ด้วยกันแล้วก็ตั้นเจ้านี้เคยอธิษฐานแม้ก็อธิษฐานเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปเช่นเดียวกับพระพุทธองค์ของเฮาแล้วก็เช่นเดียวกับอันพระศรีอริยเมตไตรสถาญาติญาติโยมเปิ่นก็ได้อธิษฐานเพื่อจะได้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าแต่ต่อเมื่อท่านเจ้าได้หันอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเกิดศรัทธาเลื่อมใสโอ้อันเปิ่นเป็นอันผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการเจริญธุดงควัดได้หันอย่างอันแล้วก็เลยชื่อว่าพระนิสสพะเอกนะเป็นพระอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจำบพิษเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีหรืออย่างเนี้ยใช่ไหมหันอย่างอันแล้วก็อธิษฐานได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ไปฉันภัตตาหารตลอด7วันแล้วก็อธิษฐานความเป็นเอตทัคคะตังเลิศตังธุดงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ก็หันว่าโอ้อนาคตเบื้องหน้านี้กุลบุตรท่านนี้จะได้เป็นรบท่านนี้จะได้เป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะแน่นอนนะเลิศทางธุดงควัดก็ได้คือการพยากรณ์ไปตั้งแต่หันท่านประกอบปั่มเป็งใช่ไหมปั่มเป็งความเพียรมาทุกภพทุกชาติไปเสวยสุขในวิมานในสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่หลายครั้งหลายคราวชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดเป็นปิภริมนพหรือว่ามาเป็นพระมหากัสสปะนี้สถาญาติโยมท่านก็ได้เกิดในสมัยของพระเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านะพระปัจเจกพุทธเจ้าในสมัยนั้นบ่มีพระพุทธเจ้าเสียทาในซึ่งว่างจากพระพุทธเจ้าว่างจากพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นท่านเจ้าได้เกิดเป็นตระกูลอัมมัดมีในตระกูลอัมมัดภริยาของท่านนี่ก็เกิดเป็น
ราชธิดานะอยู่ในตระกูลอัมมัดเมื่อเกิดในตระกูลอัมมัดแล้วนะก็ได้ศึกษาห้ำเฮียนในเรื่องของกฎบัตรกฎหมายเนาะพอสมควรนะเพราะว่าอัมมัดเสนาอัมมัดก็ถือว่าเป็นบุคคลชั้นปกครองเนาะท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองอย่างต่างๆเป็นอย่างดีเป็นผู้ทรงความรู้เมื่อเจริญวัยผ่านมาแล้วนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเปิ่นมีงานนักขัตฤกษ์ในเมืองท่านก็อยากจะไปเอวนะจะไปเอวในเมืองนั้นก็ขออันคุณแม่ว่าแม่ขอผ้าอันผ้าผมใครได้ผ้าใหม่หนุ่งไปเอวนางงานนักขัตฤกษ์นี้แม่มีผ้าใหม่ๆเก็บไว้ก่อนผู้เป็นแม่เป็นมารดาของท่านก็ได้เอาผ้ามาให้เลือกโอ้เลือกผืนใดก็บ่ดีบ่งามมันหยาบไปเนื้อบ่ใจนี้นะอีนะบ่ใจผ้าแบบนี้อยากจะได้ผ้าที่ละเอียดกว่านี้แม่ก็เลยบอกว่าโอ้ท่านอันลูกเคยถ้าจะผ้าเนื้อละเอียดอย่างนี้ก็มีอยู่ในวังวันกะของพระราชาเท่านั้นจะละเอียดกว่านี้ถ้าอู้ถึงเสนาอัมมัดชนชั้นเศรษฐีแล้วก็เฮาก็ถือว่าเป็นเศรษฐีเป็นชนชั้นผู้ใหญ่ก็มีอันของที่มีละเอียดประมาณนี้นะลูกบ่าวก็เป็นอย่างอันแม่นะแกก็เดินเข้าเมืองไปก็ไปนอนที่บรรณศาลาแห่งหนึ่งในราชอุทยานนอนอยู่ฮะวันนั้นก็ปรากฏว่าเป็นวันที่7นะของหลังจากถวายพระเพลิงศพพระเจ้าแผ่นดินพระลานสีแล้วพวกอมาตย์ทั้งหลายก็มานั่งคุยกันที่พระลานหลวงปรึกษากันว่าพระราชาของเฮามีพระราชธิดาอยู่องค์เดียวบ่มีพระโอรสราชสมบัติที่บ่มีพระราชาก็จะพินาศไปไผเนาะจะมาเป็นพระราชาแล้วก็โอ้กันเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาหมอนั้นก็ว่าท่านเป็นปะหมอนั้นก็ว่าท่านเป็นปะโอ้ท่านจะไปว่าอย่างอันขี้ขากจะขึ้นหัวเฮานี้เป็นข้าทาสรับใช้ใดเท่านั้นจะมาเป็นพระราชาได้อย่างใดเฮามีบารมีนะปุโรหิตก็กล่าวว่าอันพวกเฮาทั้งหลายจงปล่อยรถพวงดอกไม้คือพุทธรถนะรถพวงดอกไม้เรียกว่าพุทธรถรถประดับด้วยดอกไม้เพื่อเป็นการเสี่ยงทายอันพระราชาองค์ใหม่จากนั้นอำมาตย์ทั้งหลายก็จัดอันรถเทียมโดยม้าสินทบ4ตัววางเครื่องราชกคุฏภัณฑ์5อย่างพร้อมโดยเฉวตชัดไปบนพุทธรถนั้นแล้วปล่อยรถนั้นคือม้าปลาวิ่งไปบ่มีคนนั่งไปโดยสถานญาติโยมทั้งหลายแต่ว่ามีคนประโคมดนตรีตามหลังไปรถออกทางประตูด้านทิศตะวันออกมุ่งไปทางอุทยานอำมาตย์บางคนต้องการจะฮือมาเปลี่ยนทิศคิดว่ามันวิ่งไปตามปกติที่คุ้นเคยปกติมันไปทางนั้นกับพระราชาอยู่แล้วสถานแต่ปุโรหิตก็บอกว่าบ่ต้องเกิดมันปล่อยมันไปตามนั้นเองนะรถก็วิ่งไปแล้วก็ไปทำประทักษิณณติลูกบ่าวของท่านอมาตย์นั้นนอนอยู่ตรงนั้นปุรหิตก็ได้อันออกมาเดินเข้าไปพบเลิกชายผ้าอันที่นายคนนั้นนอนอยู่นั้นก็ดูอันเปิดเลิกชายผ้าพอพื้นเท้าหันแล้วก็กล่าวว่าโอ้อันบุคคลผู้นี้เป็นผู้มีบุญรู้ทวีปนี้จงยกไว้คนผู้นี้สมควรจะครองราชสมบัติในมหาทวีปทั้ง4มีทวีปน้อย2ปันเป็นบริวารแล้วสั่งฮือประคมดนตรี3ครั้งลำดับนั้นหนุ่มผู้นั้นก็เปิดหน้ามามองดูพังและกล่าวว่าท่านทั้งหลายป้ากันมาเนี่ยอย่างนี้นะพวกอมาตย์ก็กล่าวว่าข้าแต่สมมุติเทพราชสมบัติถึงแก่พระองค์แล้วเขาก็ถามว่าแล้วพระราชาของพวกท่านไปไหนล่ะเสนาอมาตย์ทั้งหลายก็ตอบว่าเสด็จไปสู่ความเป็นเทวดาแล้วพระเจ้าค่ะและทรงมีแต่พระราชธิดาเท่านั้นพระเจ้าค่ะเขาก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเราจะครองราชสมบัติพวกอมาตย์ได้จัดสร้างปลัมสำหรับอภิเษกในอุทยานนั้นแล้วเฮือพระราชธิดาทรงประดับโดยเครื่องแต่งกายงดงาม
จนเสด็จไปที่อุทยานเพื่อจะทำการอภิเษกอามาตย์ทั้งหลายก็นำผ้าราคา 100,000 เข้าไปเฮ้อเขาแต่งตัวเขารับแล้วกล่าวว่าโอ้ผ้านี้เนื้อหยาบเบาพวกเสนาอามาตย์ก็ทูลว่าในบรรดาผ้าที่ใช้สอยของมนุษย์ผ้าที่เนื้อนุ่มกว่านี้บ่มีแล้วท่านถามว่าพระราชาของพวกท่านนุ่งผ้าเช่นนี้หรือคนทั้งหลายก็ทูลว่าใช่แล้วพระเจ้าค่ะเขาก็เลยกล่าวว่าพระราชาของพวกท่านหันจะบ่มีบุญแล้วตัวของเขาก็ได้นำพระสุวรรณพิงคารมาแล้วเสด็จลุกขึ้นล้างพระหัตถ์บ้วนพระโอษฐ์แล้วก็ใช้พระหัตถ์วักน้ำมาประพรมไปทางทิศตะวันออกก็เกิดต้นกัลปพฤกษ์8ต้นพุทธแฉกแผ่นดินขึ้นมาแล้วก็ทรงประพรมน้ำไปทางทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นะจึง4ทิศสถาก็เกิดต้นกัลปพฤกษ์ขึ้นทิศละ8ต้นรวมแล้ว32ต้นแล้วก็มีผ้าผ่อนคว้าใบของใจต่างๆนะติกวนแก่พระราชากวนแก่คนทั้งหลายอยู่ที่ต้นกัลปพฤกษ์นั้นตัวของเขาก็นุ่งผ้าทิพย์ผืนหนึ่งห่มผ้าผืนหนึ่งแล้วก็สั่งว่าท่านทั้งหลายจงตีกลองร้องเปล่าออกไปว่าในแว่นแคว้นของพระเจ้านันทราชนี้พวกสตรีตีก็ได้ยั่งเลยบ่ต้องก็ได้แล้วเพราะว่าผ้ามีเพียงพอกับทุกคนในแว่นแคว้นนี้แล้วแล้วเฮยกชัดเสด็จขึ้นบนคอจังจากนั้นก็เสด็จเข้าสู่พระนครเข้าสู่ปราสาทเสวยราชสมบัติสถาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ลักษณะของคนมีบุญท่านมหากัสสปะเมื่อเกิดในยุคนั้นในสมัยนั้นโอ้ท่านมีบุญถึงขนาดนี้นะบุญเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะบุญใดที่ได้สร้างสมอบรมไว้ทราบว่าในอดีตสมัยก่อนจากชาตินั้นเนี่ยท่านได้เป็นผู้ร่วมกับคนทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันช่วยกันนะช่วยกันแปลงอันช่วยกันแปลงเจดีย์เนาะก่อเจดีย์ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนะแล้วก็ภรรยาของท่านนี่ก็ได้อันร่วมตัวในการก่อเจดีย์ครั้งนั้นนะศรัทธาญาติโยมพระราชาเมื่อกับพระเทวีเมื่อทอดพระเนตรพระราชสมบัติของพระราชาแล้วทรงเกิดพระกรุณาว่าโอ้น่าสงสารหนอท่านผู้มิตรบะพระราชาก็ตรัสถามว่าเธอพูดอย่างก็นี่พระนางก็บอกว่าสมบัติของพระองค์นี้ยิ่งใหญ่นักผลแห่งกรรมดีที่พระองค์ทรงเชื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตแล้วทรงได้กระทำไว้แต่อดีตแต่เดี๋ยวนี้พระองค์บัดได้ทรงกระทำบุญอันเป็นปัจจัยแห่งอนาคตอันนี้คือบุญเก่าแต่บุญใหม่เขาบัดได้ทำกันพระราชาก็เลยตรัสถามว่าเขาจะฮื้อทานแก่ไผ่คนที่มีศีลก็บ่มีพระราชเทวีก็ทูลว่าชมพูทวีปบ่เคยว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายขอพระองค์จงเตรียมตานไว้หม่อมฉันจะอัญเชิญพระอรหันต์แล้วพระนางก็ได้อัญเชิญพระอรหันต์โดยอธิษฐานพระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่ในทิศนี้พรุ่งนี้ขอจงมาฮับเอาของพวกของข้าพระเจ้าด้วยเถิดเสียะทำอย่างอันอยู่2-3วันจนสุดท้ายเนาะจนสุดท้ายก็มีพระมหาปทุมมะปเจกับพุทธเจ้าได้ฮับนิมนต์ซึ่งพระมหาปทุมมะปเจกับพุทธเจ้านี้มีน้องแห่ม499องค์รวมกับท่านเป็น500องค์นะเสถาทั้งหมดเป็นโอรสที่เกิดในดอกบัวของนางปฐุมวดีพำนักอยู่ในเหมวันตประเทศท่านทราบการนิมนต์แล้วเรียกพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นน้องชายทั้งหมดมากล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายพระเจ้านันทราชได้นิมนต์ท่านทั้งหลายพวกท่านจงรับนิมนต์เถิดทุกท่านรับนิมนต์แล้ววันลุ่งขึ้นทุกท่านก็ได้ล้างหน้าณสาอโนดาตแล้วเหาะมาทางอากาศตรงประตูทางทิศเหนือค
คนตั้งหลายเห็นแล้วก็กราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาและพระเทวีเสด็จไปไหว้แล้วนิมนต์ขึ้นปราสาททรงถวายทานแด่พระปัจเจกพระเจ้าเหล่านั้นเสร็จแล้วพระราชาและพระเทวีได้ตรัสนิมนต์ให้พวกท่านอยู่ประจําในราชอุทยานจนจะสิ้นอายุเมื่อพวกท่านทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายรับนิมนต์แล้วจึงทรงคือล้างบรรณศาลา500หลังที่จงกรม500แห่งถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายต่อมาที่ปัญจปัจจันตชนบทมีผู้ก่อการจลาจลขึ้นพระราชาก็ตัดสินใจไปปราบจลาจลก็สั่งความต่อพระนางพระชายาพระมเหสีไว้ว่าเธอจงดูแลพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ให้ดีเนอตลอดที่เปิ้นอยู่ในราชอุทยานของเฮานี่พระนางก็ดูแลเป็นอย่างดีไม่ทัดจากนั้นบอกกี่วันว่าอันสถาญาติโยมพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้ปรินิพพานก่อนปรินิพพานพระมหาปทุมมะปัจเจกพุทธเจ้าได้เข้าฌานอยู่ตลอดคืนเมื่ออรุณรุ่งขึ้นท่านก็ได้ยืนเหนี่ยวแผ่นกระดานสำรับเหนี่ยวแล้วก็ปรินิพพานโดยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เหลือก็ปรินิพพานอย่างเดียวเหมือนกันทั้งวันรุ่งขึ้นพระราชเทวีบัดทราบการปรินิพพานของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ยังทรงจัดแจงอาหารที่นั่งฉันอาหารของท่านโปรยดอกไม้และทำกลิ่นหอมประทับนั่งรอคอยการมาของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายขั้นบัดทรงหันการมาก็ทรงคนไปดูติบรรณศาลาคนทั้งหลายก็ไปก็ได้หันว่าโอ้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปเสียแล้วเนาะก็ได้มาแจ้งแก่พระเทวีพระเทวีพอได้ทราบก็ทรงกันแสงไข่ค่ำครวญแล้วก็เสด็จออกติบรรณศาลาในพระราชอุทยานพร้อมกับชาวเมืองทั้งหลายทรงฮือเล่นสาธุกีฬาต่างๆที่ดีเนาะแล้วทรงฮือทำการชาปนกิจสรีระของท่านจากนั้นก็ได้เก็บพระธาตุทั้งหลายมาบรรจุไว้ในเจดีย์พระราชาทรงปราบชายแดนสงบเรียบร้อยแล้วก็เสด็จกลับมาทรงทราบการปรินิพพานก่อนเข้าพระนครจากพระราชเทวีก็ทรงดำริว่าโอ้ความตายยังเกิดแก่บัณฑิตทั้งหลายหันปานนี้การพ้นจากความตายจะมีแก่พวกเฮาที่ไหนเนาะจากนั้นก็รีบเสด็จเข้าไปในพระราชอุทยานตัดฮือเรียกพระโอรสพระองค์โตมาจากนั้นพระองค์ก็ทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสแล้วทรงผนวดเป็นสมณะโดยพระองค์เองฝ่ายพระราชเทวีก็ทรงผนวดอย่างนั้นโดยเหมือนกันแล้วก็ทรงประทับอยู่ในพระราชอุทยานบำเพ็ญฌานให้เกิดแล้วก็ทั้งสองก็ไปเกิดบนสวรรค์บังเกิดในพรหมโลกสถานสวรรค์มี6ชั้นเนาะแล้วก็อันนี้เปิ้นเกิดเลยสวรรค์ไปเกิดในชั้นพรหมโลกชาติสุดท้ายนี่ชาติสุดท้ายนี่ผู้เป็นพระราชาได้เกิดมาเป็นได้เกิดมาเป็นพริภริมานพเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของเฮาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหมายถึงประสูติตรัสรู้เนาะทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวรแล้วเสด็จถึงนครราชคฤห์ทรงอาศัยอยู่ตามลำดับอดีตพระเจ้านันทราชนั้นจุติจากพรหมโลกเกิดในครรภ์ภรรยาของกบิลพราหมณ์ในหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อว่ามหาติฐะใกล้กรุงราชคฤห์แคว้นมคธตลอดคลอดแล้วบิดามารดาตั้งชื่อว่าปิภริถ้าเป็นตามเรื่องนี้พระมหากัสสปะก็จะมีอายุน้อยกว่าพระพุทธเจ้าถึง29ปีซึ่งความเป็นจริงแล้วก็น่าจะเกิดขาบเกี่ยวกันนะบาบาน่าจะห่างขนาดนี้ส่วนอดีตพระราชเทวีก็จุติจากพรหมโลกเกิดในครรภ์ของภรรยาของพราหมณ์โกศิยโคตในสาครนครแคว้นมัณฑะหรือมัทรัตเนาะคลอดแล้วบิดามารดาก็ตั้งชื่อภัททกาปิลานีว่าอันสถา
เมื่อปิพลิมานพอายุได้20ปีบิดามารดาได้ลบเล้าเข้าหาภรรยาเพื่อสืบทอดรักษาวงศ์สกุลไว้แต่ว่าปิพลิมานพนั้นก็ปฏิเสธว่าโอ้พ่อแม่อย่าได้พูดอย่างนี้เลยเมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ผมจะปรนิบัติพ่อแม่เองหลังจากท่านตายแล้วผมก็จะออกบวชผมบ่มีความต้องการที่จะมีครอบครัวเนออีพ่ออีแม่แต่บิดาท่านกบิลพราหมณ์และกับมารดายังรบเร้าเรื่องการแต่งงานอยู่เนืองๆปิพลิมานพก็คิดว่าเอ๊ะเฮาจะต้องทำให้พวกท่านเลิกพูดเรื่องนี้เสียทีเขาเลยได้ฮ้องช่างทองมามอบทองแท่งให้ไป 1,000 แท่งขอให้ทำทองเป็นรูปสตรีพวกช่างทองทำทองเป็นรูปสตรีนุ่งผ้าแดงประดับเครื่องประดับต่างๆสมบูรณ์งดงามมามอบให้กับเขาเขาก็นำมันตุ๊กตาทองนั้นมามอบให้มารดาดูชมแล้วก็กล่าวว่าอีแม่ครับหากแม่จะหาสตรีที่มีความงามอย่างรูปทองนี่มาได้ผมก็จะแต่งงานอยู่ครองเรือนหากหาบ่ได้ผมก็จะบ่แต่งงานว่าอันโอ้นางพรหมณีเนี่ยเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้เหมือนกันชะตาคิดว่าโอ้ลูกของเฮาคงเป็นคนที่มีบุญคงได้เคยฮื้อตานทำอภินิหารคงได้ทำบุญคงบ่ได้ทำบุญแต่ผู้เดียวเขาคงต้องเธอเคยทำบุญร่วมกับสตรีไว้สักคนหนึ่งนางจะต้องมีความงามเหมือนรูปทองนี้เนี่ยแล้วก็ได้เรียกพราหมณ์มา8คนเลี้ยงดูโดยอาหารได้ยกรูปหล่อสตรีนี้ขึ้นมอบให้กับพราหมณ์แล้วก็สั่งว่าพ่อทั้งหลายท่านจงไปหานางทาลิกาที่มีลักษณะเหมือนรูปทองนี้จากตระกูลที่มีชาติมีโคตรมีโภคะเสมอกับเฮาพบแล้วก็ให้มอบรูปทองนี้แก่นางแล้วก็กลับมาบอกให้เฮาเนอะพวกสตรีอันพวกพราหมณ์ก็คิดว่าโอ้อันนี้เป็นหน้าที่ของเฮาเป็นการเป็นงานของเฮาปรึกษากันแล้วก็ได้ปากันเดินทางไปพวกเฮาจะไปหาผู้หญิงอย่างนี้ได้ที่ไหนขึ้นชื่อมัทรัตเป็นตำนักฝ่ายในพวกเฮาจะไปที่นั้นว่าอันแล้วก็ปากันไปที่สาครนครแคว้นมัณฑะไปถึงท่าน้ำในนครนั้นก็ได้นำรูปทองไว้บริเวณท่าน้ำแล้วปากันนั่งพักผ่อนอยู่วันนั้นแม่นมของนางพัทธกาปิลานีอาบน้ำแต่งตัวให้นายสาวแล้วตนเองก็ไปยังท่าน้ำเพื่อจะอาบน้ำเมื่อเดินไปถึงท่าน้ำก็ได้หันรูปทองนั้นแล้วก็จึงเอ๊ะไอ้อย่างนี้นางพัทธกาปิลานีนี่เฮาอาบน้ำเฮือตะกี้นี้บัดเดี๋ยวนี้ลักมาท่าน้ำก่อนเฮากระไดนี่นะนางก็เลยดุว่าแม่พัฒนานี่ช่างเป็นคนที่ว่าอยากเสียจริงเนาะแต่งเนื้อแต่งตัวเฮือแล้วก็ยังปิ๊กมาอยู่ที่นี่แหมไปอยู่ที่บ้านแล้วทำไมมายืนอยู่ที่นี่แหมนางก็เลยใช้มือตีที่ข้างหลังพอตีไปแล้วจึงรู้ว่าเอ้าอันนี้มันไม่ใช่คนนี่เป็นผู้ปั้นนี่นะไอ้น่ะพิจารณาอย่างจริงจังก็พบว่าโอ้เมื่อธิดาของแม่เจ้าใส่เสื้อผ้าก็เหมือนกันรู้นี่ไอ้วะพวกพราหมณ์เห็นเหตุการณ์ยังอั้นก็เข้ามาถามว่ารูปปั้นนี้เหมือนนายของเธอหรือแม่นางก็ได้ตอบว่าโอ้ตอบว่าเขาเป็นสตรีมีรูปอันแม่นางของเขามีเป็นสตรีมีรูปงามกว่ารูปทองนี้รูปทองนี้บ่ได้เกินเอออีน่ะเสียท่าก็เลยกลายเป็นว่าหมู่พราหมณ์นั้นก็ฮู้แล้วว่ามีคนงามดังรูปในทองนั้นก็เลยปากันไปที่บ้านของนางพัทธกาปิลานีก็ได้ไปอู้เรื่องราวต่างๆทั้งหมดคือกับบิดามารดาของนางพัทธกาปิลานีได้รับฟังบิดามารดาก็มอบหมายได้รับทองเครื่องทองของมันเรียบร้อยก็มั่นหมายกันก็จะทำพิธีฮือได้ทั้งสองครอบครัวได้มาพบปะกันพราหมณ์ก็กลับไปยังเมืองของตัวเก่าเพื่อจะไปบอกข่าวดีนี่ฮือกับบิดามารดาของปิพลิมานพเอาปิพลิมานพสถาญาติโยม
ทราบแล้วเนาะมารดาบิดาของรับทราบแล้วก็บอกแก่บุตรชายของตนมนุษย์ก็คิดว่าโอ้เฮาคิดว่าพวกเขาจะหาหญิงอย่างนั้นบ่ได้เฮาบ่ต้องการครองเรือนเฮาจะส่งหนังสือไปหานางจากนั้นเขาก็ลบไปเขียนหนังสือว่าแม่พัทกาเธอจงหาสามีอื่นที่คู่ควรแก่เธอเถอะเฮาบ่เฮาจะออกบวชเธออย่าได้ร้อนใจภายหลังเลยอันนี้เป็นจดหมายน้อยที่เขียนเพื่อจะให้นางพัทกาปิลานีอันได้บ่ต้องมาแต่งงานกับเขาเนาะบ่ต้องมาแต่งงานกับเขาเพราะเขาปรารถนาการบวชอย่างเดียวเท่านั้นก็ส่งจดหมายไปเมืองสาครนครฝ่ายนางพัทกาปิลานีก็เช่นเดียวกันก็บ่ต้องการจะมีเย้ามีเรือนเหมือนกันก็คิดอยากจะยกเลิกการแต่งงานก็ได้เขียนหนังสือฉบับหนึ่งข้อความว่าท่านพี่ท่านจงแต่งงานกับสตรีที่เหมาะสมกับท่านเถิดตัวของเฮานี้คิดว่าวันหนึ่งเฮาจะออกบวชท่านจะได้บ่ต้องร้อนใจภายหลังโอ้ข้อความในจดหมายเหมือนกันจ้ะคนที่อยู่ในพรหมโลกแล้วเนี่ยคือมีฌานสมาบัติแล้วบ่มีกิเลสตัณหาราคะอยู่ในใจแห่มแล้วนะจ้ะในอดีตชาติเพิ่นอยู่พรหมโลกแล้วนี่พอมาเกิดมนุษย์โลกนี้บ่ได้ต้องการปรารถนาในราคะตัณหาแห่มแล้วต้องการปรารถนาแต่จะบวชอย่างเดียวจ้ะคนนำหนังสือถึงสองฝ่ายก็เดินทางไปคนหนึ่งจะไปสาครนครคนหนึ่งก็จะเดินมาแห่มเมืองหนึ่งมาปะกันกลางทางซะทะพวกนางพวกของนางพัทกาก็ถามว่าพวกท่านจะไปไหนเขาก็ตอบว่าโอ้ได้นำหนังสือนี่จะไปบ้านของนางพัทกาปิลานีว่าพวกของปิพลิมนุษย์ก็ถามพวกนั้นพวกนั้นก็บอกว่าโอ้เพิ่นจะเอาหนังสือไปส่งให้แก่ปิพลิมนุษย์ว่าฮู้ว่าพวกของตนมีภารกิจอันเดียวกันก็เลยว่าเอาอย่างอีเฮาแลกหนังสือกันเนาะแต่ก่อนจะแลกอ่านข้อเนื้อหาเหตุกรรมก่อนอีเนาะก็ได้อ่านพอเนื้อหาในหั่นโอ้ก็ปรากฏว่าเป็นเนื้อหาที่ตั้งคนต้องการจะแต่งงานซะทะหมู่ข้าทาสบริวารคนใจนั่นก็คิดว่าโอ้อย่างอีนี่บ่ท่าก็ท่าอย่างอันนี้ทรัพย์สมบัติของเจ้านายเฮาก็จะก๊อดจะด้วนไปกะเอาอีเอาจ่อยกันเขียนจดหมายให้แม่ก็แต่งพรรณนาจดหมายให้ใหม่สถาญาติโยมจดพรรณนาจดหมายนั้นว่าอันต่างคนต่างหักกันอย่างอีกะเนาะคนหนังสือนั้นพวกตนก็มีพลังได้ฉีกจดหมายอ่านแล้วจากนั้นก็นำหนังสือพันธนาถึงความรักความสุขในการครองเรือนแก่กันแล้วก็เอาหนังสือไปส่งให้จึงมีการแต่งงานกันขึ้นตามเรื่องเนาะในวันที่ทั้งสองได้สมรสกันในคืนนั้นปิพริมนุปได้มอบดอกไม้พวงหนึ่งแก่นางพัทกาปิลานีนางเองก็ได้นำดอกไม้เหล่านั้นวางไว้ที่กลางที่นอนเมื่อรับประทานอาหารเย็นแล้วก็เข้านอนสถาญาติโยมมานบขึ้นนอนทางด้านขวานางพัทกาปิลานีก็ขึ้นนอนทางด้านซ้ายตกลงกันว่าพวกเฮาหู้ชัดแจ้งว่าดอกไม้ของผู้ใดเหี่ยวแสดงว่าผู้นั้นมีราคะจริตเกิดขึ้นพวกเฮาบ่พึงแตะต้องพวงดอกไม้นี้ปรากฏว่าสามีภรรยากู่นี้บ่ได้นอนรับบ่ได้รับนอนตลอดทั้งคืนเพราะกลัวว่าจะมีการถูกเนื้อต้องตัวของร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่งถึงเวลากลางวันทั้งสองก็มียิ้มแย้มหรือเล่นหัวบ่มีทั้งสองคนก็บ่ได้ยิ้มแย้มหรือหัวเราะเล่นกันซะทะบ่ได้คลุกคลีด้วยกันในโลกามิตรบ่ได้ใส่ใจทรัพย์สินต่างๆตลอดเวลาที่มารดายังมีชีวิตอยู่บิดามารดายังมีชีวิตอยู่ต่อเมื่อบิดามารดาของทั้งสองของเขาได้เสียชีวิตแล้วมานพจึงได้สนใจตรวจดูทรัพย์สมบัติตอนที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่บ่ได้สนใจตรวจดูทรัพย์สมบัติเลยเมื่อพ่อแม่ตายแล้วก็เลยตรวจดูทรัพย์สมบัติท่านก็ว่าเฉพาะจุลทองคำที่เป็นผงใจคัดถูร่างกายแล้วล้างทิ้งก็มีมากถึง12ธนาน
เขาพบว่าติบึงใหญ่ติดเครื่องยนต์ใช้กำลังชัดครับเคลื่อน60แห่งมีเนื้อที่เพาะปลูก12โยชน์มีบ้านสวยแหม14บ้านใหญ่ขนาดเท่าเมืองอนุราธปุระเมืองหลวงลังกาสมัยโบราณมีพลจ้าง14กองพลม้า14กองพลรถ14กองโอ้ทรัพย์สินนักหนามหาศาลวันหนึ่งมนุษย์ก็ขี่ม้าตัวที่ประดับแล้วมีบริวารแวดล้อมไปยังท้องนาเขายืนอยู่ที่ปลายนามองหันพวกนกต่างๆจิกกินชัดในดินและเนื้อดินเช่นไส้เดือนเป็นต้นจึงถามคนงานว่าพ่อทั้งหลายนกเหล่านี้กินอะไรอย่างอยู่เขาก็ตอบว่ากินไส้เดือนอยู่โอ้ถ้าบาปถามว่าบาปที่พวกนกทำจะมีแก่ไผคนทั้งหลายก็ตอบว่าโอ้จะมีแก่ท่านผู้เป็นใหญ่ในดินผืนนี้กับท่านเขาก็คิดว่าถ้าบาปที่นกเหล่านี้ทำมีแก่เฮาแล้วละแล้วละก็ทรัพย์87โกดจะทำอะไรอย่างแก่เฮาได้การงาน12โยชน์จะทำอะไรอย่างแก่เฮาได้บึงติดเครื่องยนต์จะทำอะไรอย่างแก่เฮาได้เขาจะมอบสมบัตินี้คือแก่นางพัฒกาปิลานีแล้วเขาจะบวชโอ้พอหันนั่นชัดชัดอันของเปิ่นกินนั่นนะเปิ่นก็คิดว่าบาปกรรมจะตกที่ไผอย่างอีเป็นต้นชะตาฝ่ายนางพัฒกาปิลานีก็หว่านเมล็ดงาสามหม้อลงในไร่นางก็หันนกบินลงมากินแมลงกินแมลงตั้งหลายนางก็คิดอย่างเดียวกันกับอันปิภลิมานพก็คิดว่าโอ้ประโยชน์ในการอยู่ครองเรือนบ่มีแล้วเฮาจะละสมบัตินี้เฮาจะออกบวชเฮาจะมอบสมบัตินี้คือกับพระลูกเจ้าของเฮาเหี่ยเฮาจะไปบวชแล้วเย็นวันนั้นปิภลิมานพอาบน้ำพึ่งขึ้นประสาทนั่งบนที่นั่งอันมีกาแล้วบริวารก็นำอาหารที่เหมาะสมมาหมอบเพื่อกินนะขั้นกินข้าวแล้วมานพก็ถามว่าเนี่ยนางแม่นางพัฒกาปิลานีเมื่อเธอมาในเรือนนี้นำทรัพย์สมบัติติดตัวมาเท่าใดนางก็ตอบว่า 55,000 เล่มเกวียนเจ้าค่ะมนพก็ตอบว่าทรัพย์ทั้งหมดนั้นของเธอและทรัพย์ของเฮาอีก87โกดในเรือนนี้และทรัพย์ภายนอกเรือนเช่นบึง60แห่งเป็นต้นเฮาขอมอบเพื่อแก่เธอเนาะนางก็ถามว่าแล้วท่านจะไปไหนล่ะมนพก็ตอบว่าเฮาจะไปบวชนางพัฒกาปิลานีก็เลยว่าโอ้ข้าแต่ท่านตัวดิฉันเองก็นั่งคอยตั้นมาอยู่เนี่ยเพื่อจะบอกว่าดิฉันก็จะบวชแปลกเหมือนกันชะตาตั้งใจเหมือนกันคนมีศีลสมิธรรมเสมอกันเป็นอย่างอีเนาะต่างคนต่างตั้งใจจะบวชต่างคนต่างตั้งใจจะมอบทรัพย์มือแก่กันขณะนั้นพบทั้งสามกรรมพบรูปพบอรูปพบปรากฏแก่คนทั้งสองเหมือนกุฏิไม้ใบไม้ถูกไฟลุกไหม้ทั้งสองกล่าวว่าเฮาทั้งสองจะบวชแล้วไปฮือคนใจไปซื้อฟาย้อมฝาดและบาดดินเข้ามาฮือแล้วก็โป่งผมฮือกันและกันตั้งใจว่าพระอรหันต์เราใดมีอยู่ในโลกเฮาทั้งสองจะบวชอุทิศพระอรหันต์เหล่านั้นบวชแล้วทั้งสองก็ใส่บาตรใส่เอาบาตรบวชแล้วใส่บาตรในถุงคล้องถุงติดไหลแล้วก็ลงจากปราสาทบ่มีทาสและกรรมกรในเรือนคนไหนจำได้ทั้งสองเดินออกจากบ้านพราหมณ์ใดไปทางหมู่บ้านทาสพวกชาวบ้านทาสจำได้ด้วยความคุ้นเคยกับอาการท่าทางว่าโอ้อันนี้เจ้านายของเฮาโลนี้จะได้บ่เดียวเพิ่นจะไปบวชอย่างใดนี่เนาะก็เลยให้กันแล้วก็บอกข้าแต่เจ้าเหตุใดท่านทั้งสองจึงกระทำให้พวกเฮาเป็นคนอนาถาไร้ที่พึ่งปิภลิมานพก็บอกว่าโอ้นี่แน่ท่านทั้งหลายเฮาทั้งสองบวชเพราะหันว่าพบทั้งสามประดุจศาลาใบไม้ถูกไฟลุกไหม้แล้วถ้าเฮาจะทำท่านทั้งหลายแต่ละคนเฮือเป็นไทยแล้วเราก็แม้ร้อยปีก็บ่เพียงพอ
พวกท่านจงพ้นจากความเป็นทาสให้เป็นไทยแก่ตนได้เลี้ยงตัวเองด้วยตัวเองเถิดบ่ต้องเป็นทาสต่อไปแห่มแล้วมานพเดินนำนานางภัททกาไประยะหนึ่งก็หันกลับมามองดูคิดว่านางภัททกาปิลานีนี้เป็นแม่หญิงที่มีค่าคู่ควรแก่ชุมพูทวีปทั้งปวงนางเดินมาตั้งหลังของเฮาไผ่ๆก็จะคิดว่าเฮาทั้งสองนี้แม้บวชแล้วก็ยังอยู่ห่างกันบ่ได้บ่สมควรเลยคนที่คิดเช่นนั้นจะพึงทำอบายหรือว่าทุกขติฮื้อเต็มกะคนที่คิดอย่างอันก็จะเป็นบาปยะชะทะเมื่อเดินไปถึงทางสองแพ่งก็เลยหยุดอยู่นางภัททกากอดตามมาข้างหลังไว้แล้วก็ยืนอยู่มานพก็กล่าวว่านี่แน่แม่นางภัททกาคนทั่วไปหันหญิงเช่นเจ้าเดินมาข้างหลังเฮาอาจจะมีจิตคิดประทุษร้ายในพวกเฮาว่าแม้บวชแล้วก็บ่อาจจะห่างกันได้พวกเขาจะทำอบายให้เต็มจะเป็นบาปตอนนี้เฮาอยู่ทางสองแพ่งเจ้าจงเลือกทางหนึ่งเฮาก็จะไปอีกทางหนึ่งคือเจ้าเลือกก่อนนางภัททกากล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ามาตุคามทำให้บรรพชิตทั้งหลายกังวลและคนทั้งหลายกอดต่ำนี้เฮาได้เฮาสองคนนี้แม้จะออกบวชแล้วก็ยังบ่เว้นจากกันนางก็เลยทำประทักษิณ3ครั้งไหวแล้วเบญจังคประดิษฐ์ในที่ทั้ง4แห่งประนมอัญชลีกล่าวว่าความสนิทสนมในความเป็นมิตรที่มีร่วมกันในการแสนกับสิ้นสุดในวันนี้แล้วตัวท่านเป็นพี่ชายที่ชื่อว่าเบิงผู้ชายที่ชื่อว่าเบิงขวาท่านจงไปทางขวาเฮาชื่อว่ามาตุคามเป็นสตรีชื่อว่าเบิงซ้ายทางซ้ายย่อมควรแก่ดิฉันนางก็ไหว้แล้วต่างคนก็ต่างเดินจากกันไปครั้งนั้นมหาปัทภีได้ไหววันไหวสะทันสะเทือนป่านว่าป่านจะกล่าวว่าแม้เราจะสามารถรองรับขุนเขาในจักรวาลและเขาสินีลุเป็นต้นได้แต่บ่สามารถจะรองรับคุณทั้งหลายของคนทั้งสองได้แล้วเป็นเหมือนเกิดสายฟ้าฟาดอยู่ในกลางอากาศคุณเขาในจักรวาลก็บันลือลั่นขณะที่สองคนเปิ่นแยกต่างจากกันนี้เกิดมหาปัทภีได้สั่นสะเทือนเกิดขึ้นว่าอันสถาพระพุทธองค์ขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฏิภายในพระวิหารเวรุวันทรงสดับเสียงแห่งแผ่นดินไหวแล้วทรงลำพึงว่าโอ้มหาปัทภีได้ไหวเพราะเหตุอะไรอย่างเนาะแล้วก็ทรงทราบว่าบัดนี้ปิภริมานพและนางภัททกาปิลานีละทิ้งสมบัติอันหาประมาณมิได้ออกมาบวชอุทิศเพื่อเฮากำลังคุณงามความดีของคนทั้งสองนั้นเมื่อแยกจากการทำให้แผ่นดินไหวเฮาควรไปทำการสงเคราะห์แก่คนทั้งสองนี้พระองค์จึงเสด็จจากพระคันธกุฏิทรงถือบาทและจีวรโดยพระองค์เองบ่ทรงบอกคือไผ่ได้ฮู้เสด็จไปไกลถึง3คาวุธทรงนั่งคัดสมาธิอยู่ที่โคนไม้พหุปุตตะนิโครธซึ่งอยู่ระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนารันทาพระองค์ประทับนั่งอย่างเปิดเผยคือแสดงให้เขาฮู้ชัดเลยว่านี่คือพระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระพุทธรัศมีออกไปรอบๆประมาณ80ศอกเหมือนมีพระจันทร์ 1,000 ดวงหรือเหมือนพระอาทิตย์ขึ้น 1,000 ดวงฉะนั้นทำให้วันนั้นต้นนิโครธต้นไทรต้นนั้นมีสีทองหมดทั้งต้นท่านปิภริได้เดินทางมาหันแล้วก็คิดว่าคนผู้นี้คงเป็นพระศาสดาของเฮาเฮาบวชอุทิศพระศาสดาองค์นี้จึงน้อมตัวลงเดินเข้าไปหาไหว้3ครั้งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนกัสสปะถ้าเธอทำความเคารพนับถือแก่แผ่นดินนี้แผ่นดินนี้ก็ย่อมบ่อาจรองรับไว้ได้
แต่ความเคารพนับถือของเธอผู้หู้ความที่ตถาคตเป็นผู้มีคุณมากก็บ่อาจจะทำแม้ขนของเฮาฮื้อไหวได้กัสสปะเธอจงนั่งลงเฮาจะฮื้อทรัพย์มรดกแก่เธอแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงฮื้อโอวาทแก่พระแก่ปิภริมนพข้อความว่าเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเฮาจักมีหิริโอตปะอย่างแรงกล้าในอันที่จะเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระผู้นวกะและผู้มัชฌิมะผู้ปานกลางข้อที่1ข้อที่2เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเธอฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศลเธอจะทำธรรมนั้นทั้งหมดให้เกิดประโยชน์ใส่ใจในธรรมนั้นทั้งหมดประมวลมาด้วยจิตทั้งหมดแล้วเงี่ยหูสดับพระธรรมโดยความเคารพข้อ3เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเฮาจะบับละกายาคตาสติที่เข้าไปพร้อมกับกุศลอันนี้คือโอวาท3ประการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากโคนไม้พหุปุตตนิโคตมีพระมหากัสสปะติดตามเสด็จพระสรีระของพระพุทธเจ้างดงามโดยมหาปุริสลักษณะ32ประการส่วนพระมหากัสสปะงดงามโดยมหาปุริสลักษณะ7ประการ7ประการพระพุทธเจ้า32นะพระมหากัสสปะก็น้อยกว่า72 21 73เป็น7ของพระพุทธเจ้า32ทรงเปลี่ยนผ้าสังฆติกับพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะติดตามรอยพระพุทธศาสดาเหมือนมีเรือทองพ่วงทองใหญ่ไปฉะนั้นพระศาสดาเสด็จไปตามทางระยะหนึ่งแล้วก็ทรงแวะทรงแสดงอาการจะประทับนั่งติโคนไม้ต่างๆพระมหากัสสปะจึงปูราชสังฆติอันเป็นผ้าผืนเก่าของท่านสี่ชั้นทูลหือพระองค์ประทับนั่งพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนสังฆตินั้นทรงใช้พระหัตถ์ลูบคลำผ้าพลางตรัสว่ากัสสปะสังฆติผืนนี้ของเธอแม้จะเก่าแต่ก็อ่อนนุ่มนะท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าพระศาสดาตรัสเพื่อประสงค์จะห่มจึงทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงห่มผ้าสังฆตินี้เถิดพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสถามว่าถ้าเธอจะห่มและเธอจะห่มอะหยังก็ทูลว่าข้าพระองค์ได้ผ้าสำหรับห่มจากพระองค์ก็จะห่มพระเจ้าค่ะตรัสว่ากัสสปะเธออาจใช้ผ้าปังสกุลเก่า เพราะใจสอยมากหรือเพราะในวันที่เฮาถือเอาผ้าบังสกุลนี้มหาปัตตภีได้ไหวแล้วธรรมดาว่าจีวรเก่าอันเป็นเครื่องใช้สอยของพระพุทธเจ้าผืนนี้บุคคลผู้มีบุญน้อยย่อมบ่อาจใช้สอยได้เพราะจีวรนี้เหมาะแก่ภิกษุผู้ถือบังสกุลเป็นวัดมาแต่กำเนิดเป็นภิกษุผู้ฉลาดในการบำเพ็ญปฏิบัติโดยเฉพาะจึงควรใช้สอยและทรงเปลี่ยนจีวรหรือว่าเปลี่ยนสังฆติกับพระมหากัสสปะอันนั้นก็คือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าพระมหากัสสปะนี้เป็นผู้ที่มีบุญนักนะที่พระพุทธองค์ทรงรับทราบว่าโอ้คนนี้เป็นผู้ที่มีบุญมาก่อนท่านใดนั้นมหาอันเมื่อพระองค์ได้ประทานเนาะทานผ้านั้นให้กับพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะก็ห่มจีวรของพระศาสดาทันใดนั้นมหาปัทภีแม้บ่มีจิตใจก็ไหววันไหวจนถึงน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดเหมือนจะพูดว่าข้าแต่พระผู้เจริญพระองค์ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากชื่อว่าจีวรที่พระองค์ทรงห่มแล้วที่ทรงเคยแลกเปลี่ยนกับสาวกอื่นๆนั้นบ่ได้มีข้าพระองค์
บาอาจรับรองคุณของพระองค์ได้นี่พระมหากัสสปะก็มิได้สำคัญตนว่าเป็นที่รักของพระศาสดาเพียงเพราะได้แลกเปลี่ยนจีวรของพระองค์แล้วจะพอใจอยู่แต่เกียรตินั้นก็หาไม่ได้คิดท่านคิดว่าบัดนี้เฮาน่าจะทำอันอย่างฮือยิ่งขึ้นจึงสมาทานทุดงควัตทุดงข้อคุณ13ข้อจากสำนักของพระศาสดาท่านเป็นปุถุชนอยู่ประมาณ7วันในวันที่8ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยปฏิสัมภิทาพระเถระกล่าวในภายหลังกับพระอานนท์ว่าดูก่อนผู้มีอายุเฮาใดบริโภคก่อนเข้าของชาวบ้านอย่างเป็นนี้อยู่7วันในวันที่8อรหันตผลก็บังเกิดขึ้นแก่เฮาทุดง13ข้อที่ทุดงคุณเครื่องกำจัดกิเลสหมายถึงข้อปฏิบัติประเภทวัดพิเศษซึ่งผู้ใดสมัครใจสมาทานประพฤติก็ได้เพื่อใช้เป็นอุบายคัดเก่ากิเลสเป็นข้อปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมความมักน้อยและความสำโดดมีทั้งหมด13ข้อข้อที่1ปังสุกุริกังคะองค์แห่งผู้ถือบังสุกุลเป็นวัดบาใจผ้าที่มีผู้ถวายข้อที่2เตจีวริกังคะองค์แห่งผู้ทรงเพียงไตรจีวรเป็นวัดปินดปาติกังคะองค์แห่งผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดบรับนิมนต์ในที่ฉันสัปทานจาริกังองค์แห่งผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับในเรือนในบ้านเอสกาสนิกังคะนะองค์แห่งการถือนั่งฉันนะอาสนะเดียวเป็นวัดบรรลุไปไหนปัตตะปินทิกังคะองค์แห่งผู้ถือการฉันแต่ในบาทเป็นวัดคารุปัจฉาพัตติกังคะองค์แห่งผู้ถือการห้ามพัดถวายหลังภายหลังเป็นวัดนะก็ฉันแล้วบาฮับถวายบิณฑบาตแถมละข้อที่8อรัญญิกังคะอยู่ในป่าเป็นวัดลูกขะมูลิกังคะก็คืออยู่โคนต้นไม้เป็นวัดอภโภกาสิกังคะนะอันนี้ก็บาค้างแรมในที่มุงบังและบาอาศัยโคนต้นไม้โสสานิกังคะองค์แห่งผู้ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดยะถาสันตติกังคะองค์แห่งการผู้ถือเสนาสนะที่ผู้อื่นจัดให้บ่เลือกเสนาสนะโดยตนเองเนสัตชิกังคะองค์แห่งผู้ถือการนั่งเป็นวัดบ่นอนนะเป็นผู้อยู่ด้วย3อิริยาบถเดินนั่งยืนนะบ่นอนท่านว่าผู้ที่ถือภิกษุที่ถือได้13ข้อภิกษุนี้ถือได้8ข้อคือข้อที่1ถึง13นี่ภิกษุข้อ1 2 3 4 5 6 12 13สามเณรถือได้12ข้อเว้นข้อ2สิกขามานาและสามเณรีถือได้7ข้อส่วนอุบาสกอุบาสิกาถือได้2ข้อคือข้อ5และข้อ6ข้อ5ก็คือฉันนั่งกินทีเดียวข้อที่6ใช้ภาชนะในบาทนั้นนะฉันในบาทนั้นเป็นภาชนะเป็นต้นอันนี้คือพระมหากัสสปะเถระสถาญาติโยมที่เปิ่นถือทุดงควัตนะทุดงควัตเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระอัครสาวกเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทุดงควัตคนที่เปิ่นสมาทานทุดงควัตก็ถือแบบเบ้าแบบอย่างจากพระมหากัสสปะเถระเป็นหลักนะสถาเฮาได้เฮาทำบ่ได้ถึง13ข้อเฮาก็แยกทำเป็นข้อตามที่จะเหมาะสมแก่ตนตัวของเฮาที่จะทำได้เนาะดูเวลาตอนนี้ตีสี่5นาทีก็ขออนุญาตพักเสียงสักคำก่อนที่ชั่วโมงต่อไปจะได้อู้ได้จากกันต่อไปนอกสถานทั้งหลายเนาะขอดูเอาเพลงอะไรอย่างใส่ดีอ่ะเพลงนี้เหมือนเดิม
อรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดีตอนเจ้าชั่วโมงที่สองกับสถาเท่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายเนาะอ่ะตะกี้ชั่วโมงแรกก็เป็นประวัติของพระมหากัสสปะเถระเจ้านะก็มีสถาญาติโยมบางท่านว่าโอ้อันอยากจะฟังเรื่องพระธุดงค์ก็ถ้าอยากฟังเรื่องพระธุดงค์ก็เอาหัวหน้าเก้าของพระธุดงค์เลย หัวหน้าเก้าก็คือพระมหากัสสปะเถระเจ้าเป็นผู้เลิศเอตทังคะตังธุดงควัตแล้วก็ได้รับการยกย่องนะจากพระพุทธเจ้าตลอดถึงพระสาธิบัติบำเพ็ญความเพียรเป็นแบบเป็นเบ้าเป็นแบบอย่างคือพระในรุ่นหลังๆถือเอาเป็นแบบอย่างเนาะในการเจริญธุดงควัตสถาอิปอิเมตต่างหลายเอาละในชั่วโมงที่สองนี้กำหนดกิจกรรมเพื่อจะทำให้เกิดประโยชน์กับเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาเกี่ยวกับประเพณีในการหล่อเตียนเข้าวสาซึ่งครูบาอาจารย์เปิ้นได้ส่งเสริมเนาะส่งเสริมได้อนุรักษ์มาตั้งแต่ได้เกาะกลุ่มรุมรากันมาทำงานกันในนามเครือข่ายคลื่นสีขาวก็ใจได้ใจกิจกรรมนี้ในการเชื่อมร้อยความสมัครสามัคคีของเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาที่อยู่หลายที่หลายแห่งเมื่อใดมีโอกาสมาพบมาปะกันมาทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้อาศัยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการรวมจิตรวมใจของเครือข่ายของเฮาเมื่อใดมีโอกาสมาพบปะทำงานทำสิ่งดีงามร่วมกันตั้งแต่สมัยยุคแรกๆแล้วเนาะท่านอาจารย์ทุเปิ้นทำโครงการนี้เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ทำโครงการหล่อเตียนเข้าพรรษาบางครั้งบางปีก็เดินทางไปหลายจังหวัดบางปีก็ไปจังหวัดเดียวบางเตือก็ไปอำเภอใดอำเภอหนึ่งในพื้นที่ที่มีเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาอยู่กิจกรรมนี้ถูกอันยกเลิกไปเนื่องจากว่าเป็นสถานการณ์ของการระบาดของโควิด-19 เนาะก็เลยทำให้ครูบาอาจารย์ไม่สามารถจะทำกิจกรรมอันนี้ได้ถ้าทำมันก็ลำบากที่จะต้องระดมมีการจัดกิจกรรมที่อยู่การเป็นคนนักคนหลายเพราะกลัวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19แต่ณช่วงนี้ปีนี้ณวันนี้เวลานี้เนาะถ้าอุถึงว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังอยู่ในขั้นที่ควบคุมได้บ่มีปัญหายังการใช้ชีวิตก็ตามปกติแล้วการงานบุญต่างๆก็เกิดขึ้นทุกที่ทุกแห่งบ่มีปัญหาเกี่ยวกับการชุมนุมอะไรอย่างกันต่างๆเนาะสถานเนาะก็เลยคิดว่าปีนี้คงจะเป็นปีที่หลังจากยุดไป 2-3 ปีเรามาทำปีนี้คงจะคึกคักขึ้นคงจะสร้างสีสันคือกับกิจกรรมครั้งนี้นักนายโยมเหมือนกันซึ่งปีนี้อาตมาภาพเนาะเป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่ในทีมของการหล่อเตียนเนี่ยบ่เคยได้ร่วมกิจกรรมก็เปิ่นกับเต๋อแต่ได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์ฮือเป็นผู้เตรียมงานเนาะเป็นผู้เตรียมงานเป็นผู้เตรียมงานแต่ว่าก่อนเตรียมงานในส่วนของเรื่องของการหล่อต่างๆที่จะเอามาอุปกรณ์อย่างต่างๆที่เปิ้นจะใช้ในการเอามาหล่อเตียนเนาะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆขี้เพิ่งก้าอะไรอย่างก้ามูนี่เป็นต้นสถาทำหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าหน้าที่ในการหล่อกันอย่างนั้นก็คงเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินซึ่งหลวงปู่นี่เปิ้นมีทีมของเปิ้นเนาะแล้วก็ได้ทําหน้าที่ตรงนี้มาเมินเรียกว่าค้นคว้าวิจัยมาจนอยู่ตัวแล้วการรอแบบใดถึงจะได้เตียนออกมาที่สมบูรณ์แบบงดงามเนี่ยหลวงปู่เปิ้นได้ทํามามาค่อนข้างจะชํานาญแล้วเนาะหลวงปู่จะเป็นผู้เป็นภาระธุระในการปาทีมงานมาติดตั้งงานเบาหลอมเบาหล่อเทียนอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็น
หลวงปู่แต่ส่วนของอัตมาภาพก็คงจะเป็นอาคารสถานที่ที่จะจัดการรอเทียนต้องมาเตรียมอย่างไรอย่างอยู่ท่านอาจารย์ก็จะมาช่วยวันสุดท้ายนะวันที่14นี่ท่านอาจารย์ก็จะมาบัญชาการมาดูว่าอันอย่างขาดตกบกพร่องอันอย่างจะอยู่ที่ไหนตั้งใดอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมกันในวันที่15เนาะ15กรกฎาคมแต่ว่าจะเตรียมก่อนตั้งแต่วันที่10เนี่ย10นี่อย่างน้อยก็สถานที่ก็ใกล้เคียงละวันที่10 14นี่อย่างทุกอย่างก็จะต้องพร้อมสำหรับติดต้อนรับศรัทธาญาติโยมที่จะมาถึงกันในวันที่15เนาะซึ่งได้ห่มลงได้อู้จากันมาพอสมควรแล้วเนาะในเรื่องของการรอเตียนเข้าวาสาศรัทธาอีปล่อยอีแม่ตั้งหลายสปอตโฆษณาติดตั้งสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ได้ทำส่งมาในกลุ่มของเฮาก็มีการลงกับทุกชั่วโมงเนาะต้นชั่วโมงก็ลงสปอตโฆษณาไปของ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้ลงไปทุกชั่วโมงเหมือนกันศรัทธาเอาเป็นสปอตของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางไปเลยกิจกรรมในครั้งนี้เนาะอย่างที่หนึ่งก็อย่างที่บอกไปก็คืออนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีหีบห้อยการหล่อเตียนเข้าวัดศาสตร์อย่างที่สองก็เพื่อจะช่วยเหลือการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งซึ่งอาตมาได้อุปถัมภ์ดูแลอยู่จ้างครูปีนี้จ้าง3คนสถาใจปัจจัยอยู่นักหนาพอสมควรก็200,000กว่าบาทแต่ที่ผ่านมาเท่าที่อาตมาได้ทำกิจกรรมไปเนาะก็ได้จ้างไปเกินเทอมละเกินเทอมก็100,000กว่าบาทก็ยังแหมแสนกว่าบาทที่จะต้องหาปัจจัยมาช่วยกับทางโรงเรียนซึ่งก็ดีใจว่าครูบาอาจารย์ได้เมตตาต่ออาตมาเนาะครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวทั้งหมดได้มีมติหันชอบที่จะมาหล่อเตียนติวัดทุ่งโป่งก็อาศัยวัตถุประสงค์เนี้ยนะสถาวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กนี้เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นบุญคุณที่อาตมาได้รับอีกครั้งหนึ่งจากครูบาอาจารย์จากพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะได้กำลังใจจากสถาญาติโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวที่จะมาร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้เนาะงานและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อจะช่วยเหลือเป็นกาไฟเนาะเป็นกองทุนที่จะมอบเพื่อกับตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจะเป็นกาน้ำกาไฟต่างๆของสถานีวิทยุปัจจุบันนี้สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นสถานีวิทยุในเครือข่ายของคลื่นสีขาวของเฮาได้ออกอากาศได้เชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณตั้งคลื่นสีขาวก็ลิงก์สัญญาณจากสถานี 106.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางไปออกอากาศตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงไฮ้ตั้งในเครือข่ายคลื่นสีขาวบางเวลาตั้งสถานีวิทยุ 106.50 ก็เชื่อมสัญญาณสายญาติโยมเท่ากับว่าเป็นสถานีวิทยุในเครือข่ายของเฮาที่เฮาจะต้องดูแลช่วยเหลือกันเนื่องจากสถานีวิทยุของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนาะบ่ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นรายได้เข้าสถานีเลยสถามีแต่บริการข้อมูลข่าวสารวิชาการแล้วก็เผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ธรรมะก็อย่างที่เฮาเนี่ยกันเนี่ยสถาปล่อยแม่ทั้งหลายบ่ได้มีสปอนเซอร์บ่ได้มีกลุ่มทุนสนับสนุนที่เฮาได้สถานีต่างๆที่เปิ้นบ่เดือดร้อนเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานีทางธุรกิจที่เป็นมอบให้กับครูบาอาจารย์ก็มีหลายสถานีที่มีนักธุรกิจที่มีจิตใจอยากจะเผยแผ่ธรรมะโดยมอบเวลาให้กับทางครูบาอาจารย์มาเปิ้นก็รับผิดชอบการใช้จ่ายของเปิ้นเองบางสถานีก็เป็นสถานีส่วนบุคคลที่เปิ้นพอจะดูแลตัวเองได้เปิ้นก็ดูแลตัวเองไปบางสถานีก็เป็นสถานีวิทยุของคณะสงฆ์ก็อย่างการเปิดก่อใจเงินของคณะสงฆ์มาช่วยกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะสนับสนุนกันเวลามีกิจกรรมส่วนที่พอจะได้ปัจจัยแบ่งปันกันให้เปิดก่อครูบาอาจารย์ก็จัดสรรไปเนาะช่วยเหลือสถานีอย่างสถานีวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสวาของหลวงป่อก็เคยมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยสถานีของหลวงป่อเหมือนกัน
สถานีวัดห้วยตองซักสถานีมนเสียงธรรมสถานีวิทยุอื่นๆตีมาได้เอ่ยถึงตีเปิ้นดำเนินการโดยมูลนิธิก็ดีโดยทางวัดโดยปัจจัยของทางวัดก็ดีตีในเดือดร้อนก็จะไปช่วยกันยังวัดฝ่ายหินก็เช่นเดียวกันถ้ามีปัญหาเรื่องเข้าของเครื่องใจกายอย่างการต่างๆเนี่ยทางครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันด้วยตลอดเนาะบำรุงสถานีของเปิ้นนี่ก็เป็นสองสามอย่างที่ทำครั้งนี้เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีเพื่อจะช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อจะช่วยเหลือสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์การบุญการกุศลสถาญาติโยมการทำกิจกรรมอย่างอีนั้นแน่นอนเนาะมันก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งที่เปิ้นหายเปิ้นหอมมาเอาฮักกายใจในการรอเตียนแล้วเนาะการรอก็จะเอามาเพิ่มมาเติมมาเสริมในส่วนของการช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมแบบเนี้ยนะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่งามตอนนี้เท่าที่อาตมาภาพและครูบาอาจารย์ได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุไปก็มีคนเปิ้นมาสนับสนุนเยอะอยู่เหมือนกันศรัทธาญาติโยมวันนี้อาตมาขออนุญาตเนาะอันแจ้งถึงเจ้าภาพที่เปิ้นที่ผ่านตั้งสายงานตั้งพี่น้องเมืองฝังโดยผ่านตั้งโยมแม่จงดีเชื้อกันทามีเจ้าภาพแผ่นขี้ผึ้งธรรมจักรที่โยมแม่จวนถวายอาตมาเมื่อวันที่2มิถุนายน2566เรามีแม่หลวงอุทุมพรเรือนจักเรือนคำจันทร์เอา5แผ่น100บาทแม่นิพามุนเทียน5แผ่น100บาทแม่ประพันธ์สมมั่ง5แผ่น100บาทแม่พันนิพาวงแก้ว1แผ่น3บาทแม่นางเหมย30บาทแม่อามกรดคำ3บาทแม่อัมพันธ์อินตะวง50บาทแม่พันนีชัยยา2แผ่น40บาทแม่จันตาชัยวง50บาทแม่จ้อยเมืองใจ50บาทพ่อสมศักดิ์แม่เจริญสุข5แผ่น100บาทแม่ชุนพิมานสิริบุญ50บาทอันนี้โยมแม่จวนได้มอบเพื่อจะมาแล้วส่วนที่ยังที่เปิ้นส่งมาตอนนี้เนาะมีป้าหมออินทรแม่จงดีเชื้อกันทา9แผ่น180บาทแม่จันทร์ศรีสุขา5แผ่น100บาทแม่บัวพัดกุหลัน5แผ่น100บาทแม่วัชรีเชี่ยวนพรัตน์9แผ่น180บาทแม่อุ่นแม่ละพรวงเมธา9แผ่น180บาทแม่ศรีนวลสิทธิ์ที่วง5แผ่น100บาทแม่พองปิมปา5แผ่น100บาทแม่ปราณีมณีจร1แผ่น3บาทแม่น้อยกุลธนา2แผ่น40บาทพ่อสวัสดิ์วงคํา1แผ่น20บาทแม่ขันแก้ว1แผ่น20วงคํา1แผ่น20บาทแม่พัชนางพัชรีวงคํา20บาทนายชลทีวงคํา3บาทนางเกตแก้วสีคํา3บาทแม่คําผงสังฆจิต3บาทแม่แสงวันปานหมอก2แผ่น40บาทแม่อัมพันธ์อินทวงศ์3บาทนะ1แผ่น3บาทแม่จันเป็ง1แผ่น3บาทบัวบาน1แผ่น3บาทอันนี้ก็มนเทียนอันนี้จะซ้ำกันกำซ้ำหูนะนี่อันนี้ปนานอินทรแม่จันสีเรียบร้อยกำหนดรอเทียนวันจะส่งรอเทียนนายสาธิตนางสุดารัตน์สุนันตาเด็กหญิงนิรดาเด็กหญิงปริยาดาสุนันตาร่วมบุญ100บาทพ่อเป็งตาทิแม่นิพามูลเทียนนายปรัชญามูลเทียน200บาทปนานประทุมวงแปลงแม่วัฒนาพรกิตติคุณ200บาท9มิถุนายอด 3,570 แม่สุพันธ์นีกุลทิยะ100บาทแม่ประภัยวงสุดวงศรีสุข50บาทแม่แสงล่าทาทน100บาทแม่ทองสายที่ยศ40บาทแม่ประพันธ์สมมั่ง50บาทแม่เนียมเตจะเรื่อง3บาทนางสาวเพ็ญญาดาเพ็ญศรี3บาทนางสาววราลักษณ์เตจะเรื่อง3บาทนายกฤษดาสังวรงาม3บาทนายประชาสังวรงาม3บาท
จะภาพหล่อเทียนแม่มณีนันทะเล40บาทแม่ศรีวันนวลคำ100บาทแม่ละพีพรอินทบาน100บาทแม่บุญส่งฟองกุณา100บาทยอดทั้งหมดตอนนี้นะของแม่จงดีเชื้อกันทา 4,350 บาทแล้วเนาะอันนี้เพิ่นก็จะรวบรวมปุ๊บไกลๆก่อยส่งมาอีเนาะบอกกับโยมแม่เพิ่นแล้วเนาะสำหรับชื่อเสียงเรียงนามของตังสายโยมแม่นี้ก็จะได้ได้รวบเพิ่นก็จะได้รวบรวมเป็นชุดสุดท้ายเวลาเพิ่นส่งชุดสุดท้ายนี้เพิ่นก็จะส่งมาส่วนอื่นๆก็มีศรัทธาญาติโยมที่จังหวัดลำปางของเฮาหลายที่เหมือนกันที่เพิ่นนั้นเปิ่นได้ส่งรายชื่อมาแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมวันก่อนนี่ไปตั้งวังเหนือโยมแม่บัวโรยแรงจริงก็ส่งรายชื่อมาแล้วโยมแม่ตั้งสายของโยมแม่เพ็ญศรีเนาะบ้านหล่องเคาะก็ส่งรายชื่อมาแล้วก็เดี๋ยวอาตมาจะเอารายชื่อมาประกาศคือได้รับทราบเนาะช่วงนี้ขออนุญาตแป๊บนึงศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวจะไปเอารายชื่อที่อยู่ทางนอกก่อนนะรายชื่อเปิ่นนั่นปีเปิ่นฝากไว้อาตมาเอาไปอ่านประวัติอยู่ตั้งหลายโปรดคนน้ำ
ิ่มเติมเพิ่มเติมสำหรับญาติโยมที่เปิ้นให้หอมมาแล้วเนาะก็ขออนุญาตสรุปอันสำหรับวันนี้ก็แล้วกันแม่บัวคำบัวแม่บัวลอยเทพสิริบานตกหัวจ้าง200บาทแม่แสงลาใจแก้วแดงลำปาง103บาทแม่แก้วสิงแก้ววันกาดโป่ง100บาทแม่ชื่นกันทัตตัน100บาทแม่กาญจนาชัยรินทร์100บาทพ่อลูนแม่บัวตองนาดงใต้100บาทแม่เฮินคำวงสายทอง100บาทพ่อเสริมสมบูรณ์ชัย100บาทแม่หอมวงสายทอง100บาทแม่บีใจนวล100บาทแม่แปลงเมืองมิ่งเมือง50บาทแม่ชอนกิจธุระ3บาทแม่มอนสมบูรณ์ชัย3บาทแม่อานันต์สมบูรณ์ชัย3บาทแม่อัมพร200บาทร้อยตำรวจอาตรีประจักษ์ศรีวิชัย3บาทนางแสงดาวศรีวิชัย3บาทนางสาวสุกันดาศรีวิชัย3บาทแม่บัวคำเทพสิริเพิ่มมาแหม3บาทแม่บัวลอยเทพสิริแหม3บาทนายสันติเทพสิริแหม3บาทนายนพรัตน์บุญมาแหม3บาทคนึงนิดบุญมาแหม3บาททันวรัตน์บุญมาแหม3บาทแม่เทียมพรหมวงศ์100บาทอุดมพรหมวงศ์รวมกัน100บาทแม่คุยคำรินฟอง100บาทพ่อวินัยคำลือปลูก3บาทแม่ทองเพียรคำลือปลูก3บาทนายทศพลคำรู้ปลูกสาบาทเด็กหญิงพัชรินคำรู้ปลูกสาบาทนายชัดเด็กชายชัดชวิตชวันวิทย์คำรู้ปลูกสาบาทนายอดิเรกคำรู้ปลูกสาบาทเด็กหญิงอัญญาดาคำรู้ปลูกสาบาทนายสถาพรยศขันศรีดอนใจสาบาทนายสลาวุฒยศขันศรีดอนใจสาบาทอันนงใจเปียศรีดอนใจสาบาทพ่อมอนใจเปียสาบาทนายวิทยาใจเปียสาบาทคนละแผ่นเนาะนางสาวนารีรัตน์แก้วพันแก้วสาบาทนางสาวนัฐการมุนอินตาสาบาทเด็กหญิงปรยาใจเปียสาบาทเด็กนางสาววรัญญาใจเปียสาบาทนายกรกฎยศเสนาสาบาทนายพงศธรยศเสนาสาบาทนางพยอมกันทาคำหนึ่งแผ่นนาแม่บุญนาคกันทาคำหนึ่งแผ่นนายนิยมกันทาคำหนึ่งแผ่นนางป้านยศขันหนึ่งแผ่นนายสมบูรณ์ยศขันหนึ่งแผ่นเด็ดนายเด็ดนายเด็ดมโนพันหนึ่งแผ่นนางอาลีมโนหนึ่งแผ่นนางสาวมาสุภามโนพันหนึ่งแผ่นนายรัฐศาสตร์ปาวงหนึ่งแผ่นนายนัทวัฒน์มโนพันหนึ่งแผ่นอันนี้จากพี่น้องบ้านห้วยฮีแล้วก็นางเพ็ญศรีเมืองสุวรรณโยมแม่เพ็ญศรีเมืองสุวรรณหนึ่งแผ่นนางพัทระฤทัยพร้อมสุข1แผ่นนายบรรยงพร้อมสุข1แผ่นนางสาวอิสริยาเมืองสุวรรณ1แผ่นนางสาวจุตุพรเมืองสุวรรณ1แผ่นนางสาวภครัตมาเมธะเมรุรัตน์1แผ่นนางสาวอรกัญญาพร้อมสุข1แผ่นนายดนุพลสายมอย1แผ่นนายเกษมสุจริต1แผ่นนางสุพรสุจริต1แผ่นนายเฉลิมเผ่าสุจริต1แผ่นนางสาวพันนิพาสุจริต1แผ่นนายยุทธยุรวิทย์สมบูรณ์วิทย์1แผ่นนายพัชยวีสมบูรณ์วิทย์1แผ่นสายแม่บัวรอยวังเหนือต้นพึ่งปาคานายบุญยืนท่าข้องนะนายบุญยืนท่าข้อง1แผ่นนางบัวรวยท่าข้อง1แผ่นนายธนูท่าข้อง1แผ่นนายท่านงศักดิ์ท่าข้อง1แผ่นแม่นางบัวลอยมีกระจิต1แผ่นนายเดชคนโต1แผ่นนายนางพุทธคนโต1แผ่นนายธีรศักดิ์คนโต1แผ่นนางสาวพรพิมลคนโต1แผ่นเด็กหญิงวรัญลดาคนโต1แผ่นนายสมบูรณ์สมคิด1แผ่นนางคำน้อยสมคิด1แผ่นนายเกรียงไกรสมคิด1แผ่นนายเกรียงไกรนายเกรียงศักดิ์สมคิด1แผ่นแล้วก็ป้อเฉลิมแรงจริงแรงจริง1แผ่นแม่บัวลอยแรงจริง1แผ่นนายนิเลนิดิเลกแรงจริง1แผ่นนางสาวสุนิดาแรงจริง1แผ่นนายนางภูมิพาดาวิเศษเครือวิเศษ1แผ่นเด็กชายภูมิพัฒน์อภิชัยพรไพศาล1แผ่นนายวิสิทธิ์พรบ่อพิมาย1แผ่นนายอุดมเครือวิเศษ1แผ่นนายโมทเครือวิเศษ1แผ่นแม่หลวงดีป่วนปั่น1แผ่นนา
ยมจุธามาศมัธยม1แผ่นนางวิไลวางงอน1แผ่นนางวินิตวางงอน1แผ่นแม่แก้วปากหวาน1แผ่นนางสาวนัทยาชยาปากหวาน1แผ่นนายศรีวันปากหวาน1แผ่นนางแก้วปากหวาน1แผ่นคุณโยมนัทชาติพระนาวาส1แผ่นโยมสุมาลีพระนาวาส1แผ่นแม่หลานดวงตา1แผ่นเด็กหญิงตูนพระนาวาส1แผ่นคุณโตพระนาวาส1แผ่นนายบุญมากมีกระจิต1แผ่นนางราวันมีกระจิต1แผ่นนายกันทพัฒฉัตรพลพฤกษ์1แผ่นแม่ย่าโยมแม่นางคำอ้ายนะ5แผ่นแล้วก็หลายท่านด้วยกันนะเดี๋ยวก่อตีเรือจะอ่านในครั้งๆต่อๆไปอันนี้มีทุนการศึกษาแม่เทียนแก้วหนองย่างบ้านนาดูร่วมบุญทุนการศึกษา60บาทแม่นองคำมาออนนาดูร่วมบุญการศึกษา40บาทแม่ซุปสีที่นิ้วนาดงใต้ร่วมบุญการศึกษาแฮม100บาทแม่จ่ายช้อนเขียวร่วมบุญการศึกษาแฮม100บาทแม่หอมวงสายร่วมบุญการศึกษา100บาทแม่บีใจนวลร่วมบุญการศึกษา100บาทแม่อัมพรบุญหมื่นร่วมบุญการศึกษาแหม200แม่ศรีวันวงชุมพูร่วมบุญการศึกษา40บาทแล้วก็ถวายค่าน้ำค่าไฟแม่เทียนแก้วหนองยางบ้านนาดูถวายมา60บาทแม่ชื่นกันทัตตันถวายค่าน้ำค่าไฟมา300บาทแม่น้อยฟันปันวงถวายค่าน้ำค่าไฟมา100บาทศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นให้เพิ่นหอมมาน็อตติดค้างมาดินพอกหางหมูมาวันนี้ขออนุญาตอ่านให้เพิ่นฟังเหตุกรรมส่วนท่านอื่นๆที่ยังบ่ได้ประกาศเนี่ยก็รอครั้งต่อไปเนาะทีนี้จะมาอู้เอ่ยถึงบอกคือกับศรัทธาญาติโยมในพื้นที่ต่างๆเนาะที่ในพื้นที่จังหวัดลำปางมีที่เพิ่นเป็นสะพานบุญคือกาตมาหลายที่หลายแห่งด้วยกันซึ่งที่บ้านแม่ยิ่งนี่ก็บ้านแม่ยิ่งหนองลมห้างชัดนี่โยมแม่พิกุลวงแก้วเปิ้นเป็นสะพานบุญคือบ้านแม่ฮาวบ้านแม่ฮาวตำบลแม่ฮาวห้างชัดนี่โยมแม่คำมาเมื่อนี้วงเนื้อทุ่งตุนแม่ติวนี่ก็มอบหมายที่โยมแม่เกียงคำณลำปางบ้านน้ำจำหมู่ที่7วอแก้วนี่โยมสิริพรนันทิวงน้องติ๋มน้องบ้านแม่ปุ่มหลวงแม่ปุ่มสันติสุขก็คาลำปางแม่พรสิทธาแม่แก้วประกอบศีลบ้านแม่หวกไกลหินก็คาลำปางแม่เคอวันทาเรือนแม่หอมเทวีบ้านจูดตำบลลำปางหลวงก็คาลำปางติดต่อที่แม่บัวคลีท่าโปบ้านปงใต้ปงยางคกแม่ถนอมนำวงบ้านนางแลปงยางคกห่างชัดแม่บัวลอยสายเขียวและแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนบ้านกาดปงติดต่อที่แม่แก้วสิงแก้วโยมเพ็ญศรีศรีสุทธะบ้านสันบุญเรืองติดต่อที่แม่อัมพรปันธรสบ้านศาลาบัวบกท่าผาก็คานี่ก่อนติดต่อที่โยมอารีสิทธิบุญธรรมบ้านลำปางกลางตะวันออกตำบลชุมพูติดต่อที่โยมทวารัตน์เรือนพลรินพลบ้านฟ่อนตำบลชุมพูเมืองลำปางติดต่อที่โยมจิตอินทรวิจิตบ้านวังเป้าวังเป้าตำบลวังเป้าก็คาลำปางติดต่อที่โยมแม่ตุมมาแสนอินคำและครอบครัวของเปิ้ล17บ้านบุญเกิดตำบลพระบาทเมืองลำปางติดต่อที่โยมน้องสุขโยธินโยมแม่สมศรีชิมรสบ้านโทกหัวจ้างบ้านหัวตุ่งสามัคคีตำบลพระบาทเมืองลำปางติดต่อที่ลุงกำปาแก้วบ้านหนองห้าบ้านหนองวัวเท่าพระบาทเมืองลำปางติดต่อที่โยมแม่กิ่งแก้วมณีเตศโยมแม่น้อยบัวไข่วงหารบ้านกาดเมฆชมพูลำปางติดต่อที่แม่ย่าติงจอมฟองนะบ้านแม่ย่าติงจอมฟองบ้านกาดเมฆแล้วก็บ้านสีหมดเก้าชมพูตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อที่แม่บัวเย็นจันทบบ้านหัวฝายบ้านกวยแพะแม่ทะลำปางติดต่อที่แม่กอบแก้วสีอินแก้วบ้านนาดูวังเงินแม่ทะลำปางติดต่อที่แม่เพียนแก้วหนองยางนะบ้านนาดงติดต่อที่แม่จ่ายช้อนเขียวนะแม่จ่ายบ้านนาดงวังเงินแม่ทะบ้านนากวางนาฟานด้านนาฟานตำบลดอนไฟแม่ทะติดต่อที่ปออเนกแม่เสียวงสุมพันธ์บ้านนากวางดอนไฟแม่ทะติดต่อที่ปอหนานแก้วมูลตาจันวงบ้านดอนไฟบ้านดอนไฟตำบลดอนไฟแม่ทะติดต่อที่โยมแม่ศรีวันอุดมบ้านใหม่ตำบลดอนไฟแม่ทะลำปางติดต่อที่แม่พิมพ์หนูใจนะบ้านผาแมวติดปงปะนะ
ตำบลหัวเสือแม่ทะลำปางทิศต่อตีแม่บุญทานใจร้อนแม่ตันพัดป้อมบ้านแม่ไทยตำบลแม่ตำบลบ้านบอมแม่ทะลำปางทิศต่อตีแม่ปุ๋ยสุกรัตบ้านด่านสันดอนแก้วตำบลสันดอนแก้วแม่ทะลำปางทิศต่อตีโยมสุขใจยามีบ้านสันดอนแก้วสันดอนแก้วลำปางทิศต่อตีป้นนานจูใจน่านบ้านหนองร่องตำบลบ้านเป่าเมืองลำปางทิศต่อที่แม่จันแดงฟันฟันวงแม่ศรีกุลตันทุระบ้านห้องกอกตำบลบ้านเป่าเมืองลำปางทิศต่อแต่แม่ศรีนวลวงชุมพูบ้านแม่โกงตำบลบ้านเป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทิศต่อที่แม่บุญมีกาจุมบ้านนาแช่ตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางทิศต่อที่แม่บุญนักวุฒิเดชบ้านหนองระกอนตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทิศต่อที่แม่สุนันทาใจร้อนบ้านดงสันเงินบ่อเหี้ยวเมืองลำปางทิศต่อที่แม่น้อยอินยาสีบ้านหม้อต้นธงชัยทิศต่อที่แม่สำราญมโหฬารแม่อ้อยเนาะบ้านท่าส้มปล่อยทิศต่อที่หลวงป่อพระครูอุดมสิริทัตบ้านน้ำทงบ่อเหี้ยวเมืองลำปางทิศต่อที่โยมจันเนียนกันทาทองบ้านทับหมากทิศต่อที่แม่บัวเย็นใจคำแม่บ้านทับหมากตำบลบ่อเหี้ยวเนื้อบ้านแจ่ซ้อนตำบลแจ่ซ้อนคุณหมอสะอาดขาวสะอาดแม่ฉลาดกล้าเกินบ้านดินดำตำบลแจ่ซ้อนเมืองลำปางทิศต่อที่แม่คำนวลบ้านประตูต้นพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทิศแต่ต่อที่แม่รัตดากาวิรชัยชุมชนบ้านสีล้อมทิศต่อสีล้อมวัดพระแก้วดอนเตาวัดประตูต้นพึ่งทิศต่อที่ยอมแม่เพนวัดพระแก้วแม่ยายเหลิมวัดสีล้อมบ้านแพะดอนตันติดต่อที่ยอมแม่สุขคำปลาแล้วเนาะแม่สุขคำปลาแล้วแล้วก็บ้านห้วยฮีตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อที่แม่เตรียมบุญภูแม่มณีสมบูรณ์บ้านสีดอนชัยต้นธงชัยลำปางติดต่อที่แม่อนงใจเปียแม่นาคกันทาคำแล้วก็บ้านสันสลีเวียงปะเป้าติดต่อที่แม่นางคำอายนะหรือว่าที่หลวงปู่ดอยที่ป้อนันนัชวินที่แม่ไล่ภาพเตจะนี่ได้วัดที่คูบา 40,000 ก็ดีคูบาท่านอาจารย์มหาเสาแก้วก็ดีแม่จิรพันธ์โมป้อก็ดีป้อป้อปัญญาแม่เทียมจันเนี่ยติดต่อได้มดสถาพี่น้องหมู่เฮาตังอันตังตังเวียงป่อเป้าก็ติดต่อกันได้ตั้งเมืองฝางก็ที่แม่จงดีเชื่อกันทาตั้งเชียงใหม่ก็ที่ครูบาอาจารย์เนาะถ้าติดปากตังเจริญก็ดีที่อันเหล่ามนทาทิพย์ก็ดีที่อาจารย์วันใหม่ก็ได้เนาะตลอดถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เปิ้นจัดรายการอยู่ก็สามารถติดต่อเปิ้นได้สำหรับหลักฐานเนาะก็ส่งมาให้ที่อาตมาถ้าเป็นการโอนปัจจัยผ่านตังบัญชีธนาคารสถาอิปอิแม่ก็สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี5363034255 5363034255ได้เนอะอาลัสทายาทโยมเหนียวพอเวลาเงี้ยพอเวลาตอนนี้ตี4:46นาทีแล้วก็จะแบ่งปันเวลาให้สถาญาติโยมได้โทรเข้ามาโห 0808844173เด้อ0808844173โทรกันมาได้เลยสถาญาติโยมที่สะดวกอยู่อาติสามารถโทรมาได้เนาะที่ตื่นแล้วอีเตนะอาติรับแล้วไปโทรเนาะโทรโดยรับโดยไม่ได้พี่น้องตังเมืองฝางฟังอยู่กอแม่จันศรีสุขาแม่พี่น้องตังชัยประการนี่ชัยประการมิตรแทนอยู่คนเดียวสถาโยมแม่โยมแม่สีทอนเปรมจิตนี่ตัวแทนชัยประการตังละปูนกอแม่สายทองเนาะตังเมืองปานเฮานี่บ่ก่อนก็มีแม่สายพินเนาะแม่สายพินตื่นได้ยังแม่สายพินแม่คำนวณอีเนาะแม่จันฟองที่จะห่มที่ปวงดอนเนาะปวงดอนจะห่มปวงดอนแม่จันฟองที่ต่อที่แม่จันฟองเนาะจะห่มปวงดอนก็ว่าแม่ตาเนาะแม่ตาก็บ่ได้ติดต่อกันเมื่อแล้วนะแม่ตาเตียนปวงดอนจะห่มเนาะถ้าตั้งเทพเสด็จนะทั้งเทพเสด็จตั้งอันกำแพงหินติดต่อที่แม่นวลเทพเสด็จก็ได้สถาเจริญปอนแม่เจ้าแม่
ต่อไปโดยนางเกี้ยวมาเนี่ยอืมเจ้าแล้วก็แม่ก็ฟังตั้งแต่เจ้าแล้วนะแม่นอนหลับอ่ะอืมเจ้าแม่นอนหลับก็ฟังไปเนาะปกติก็ตื่นอยู่แล้วก้าเวลานี้เจ้าอืมเจ้าจะร่างใจเนอะลูกเนอะเจ้าสัตว์ตู้แม่เจ้าอืมบ่ได้ไปเก็บเมียงก้าเป็นว่าไปอยู่เจ้าอ๋อไปอยู่แข็งแรงอยู่นี่ไปจัดมาใจใจบ้านบ้านยิ่งได้เจ้าเออสัตว์ตู้เนาะวันนี้เป็นเรื่องเจ้าก่อนอืมเรื่องเจ้าปอกก่อนเข้าอาสาเรื่องเจ้าปอกกันเนาะเจ้าเจ้าแอมซอกอ๋อเจ้าแม่เจ้าเจ้าสัตว์ตู้เนาะแม่น่าเจ้าบุญฮักษาบุญฮักษาเนี่ยพี่น้องตั้งแม่ตอนก็ดีพี่น้องตั้งเทพเสด็จเนี่ยใกล้ๆบ้านของบ้านกำแพงหินนะของแม่ของโยมแม่นวลเนี่ยทางฮู้จักโยมแม่ก็สามารถร่วมบุญได้ติโยมแม่เนาะฝากติโยมแม่ก็ได้เพราะว่าโยมแม่นี้เปิ่นได้ประสานงานครับลุงตุลุงแดงเนาะตุลุงแดงก็จะมาถ้าอย่างใดก็ฝากที่ตุลุงแดงก็ได้สถาญาติโยมที่จะร่วมบุญรอเตียนด้วยกันเนาะแผ่นละ20บาทเนาะเขียนชื่อของเฮาติดเขียนชื่อของเฮาติดแล้วก็วันเดือนปีเกิดแต่ว่าสถาญาติโยมอีปล่อยแม่สามารถส่งชื่อมาฝากครูบาอาจารย์มาเปิ่นก็จะเขียนฮื้อเนาะมาถึงเพ่เปิ่นก็จะเอาแผ่นเตียนเบิกแผ่นเตียนก็เขียนชื่อของอีปล่อยแม่ใส่แล้วก็เอาจ่อมลงไปในหม้อหลอมเพื่อจะเอามาหล่อเป็นเตียนเป็นแท่งเก้าแท่งด้วยกันจะเอาไปทอดถวายที่วัดพระบาทบุรมน้ำบ่อสวาในวันที่13สิงหาสถาอิปอยแม่ทั้งหลายเนอะเลขที่บัญชีธนาคารของโครงการนี้โครงการรอเตียนนี่นะสถา0 5363 034255เนอะ5363 034255ถวายความเคารพครับพระลุงกิจจะไปบิณฑบาตแล้วก้าเลยครับจะบิณฑบาตแล้วโอ้สาธุนะหลวงตาออกพิธีการครับครับผมถวายความเคารพหลวงตาเป็นกำลังใจให้การหลวงตากิจพุทธอุทยานจังหวัดเชียงใหม่สถาโอ้ก็โทรมาก็เฮือกำลังใจตลอดตุลุงนี่นะเปิ่นบิณฑบาตไกลมาต้องออกมาที่แถวอันตั้งเชียงตั้งเป็นห้องไหวอย่างก็ตั้งเชียงดาวเพื่อนเนาะจะเจริญปอนแม่คำปันบุญธรรมแม่คำปันบุญธรรมรับแล้วรับแล้วจะเจ้าสบายดีเนาะก็พรจะนั่นน้องแก้มโกนไประยะใบสูงไประยะเจ้าอีแม่ยังได้อันเขียนออกมากำเตือนนี่อยู่ในไลน์อยู่นี่เจ้าเพราะนั่นเม็ดใบเนาะไปเอาลายสีไปที่น้องแก้มมาโกนไปที่แม่จิ้มเดือยเนี่ยจัดการที่แม่จิ้มเดือยเนาะเจ้าอีแม่หันแล้วหันเจ้าจ้าเดี๋ยวจะคัดหลอกออกมาจากไลน์แหมจัดนักเป็นร้อยพุ่นอีแม่ต้องดังเขียนสาธุสาธุเจ้าโอ้ขอบคุณนี่แม่จะฟังจากสถานีไหนนี่เดี๋ยวนี้มันดังนี้เดี๋ยวนะฮะนี่หนูฟังถึงดารุณีดารุณีเนาะต่างหันฟังชัดเลยนะแม่เนาะสาธุนะแม่เนาะเจ้าสาธุสาธุของดารุณีเนาะแม่คำปันบุญธรรมเจริญปอนแม่ร้านจะจ่ายเจ้าแม่ยายพรเจ้าครับเจ้าเออไปยืมฟังเออไปให้มาหามาเหรออืมนะกลับมาวันจันทร์กูวันรู้กูวันจันทร์รู้อืมจ้าลุงยองเหรออืมดูลุงยองนี่วันผูกวันฮือได้ออกวันนี้ได้คอมใหม่แล้ววันนี้วันที่12แล้วใช่เออเอฟโฟนก็ปวดแกอืมเปิดนั้นคอมพิวเตอร์เปิดรูปเดี๋ยวนี้วันผูกวันนี้ได้ของใหม่ละเขาจะไปติดตั้งให้ละเจ้าเจ้าวันนี้ได้ปะตุลุงแล้วเนอสาธุเนออู้ถ้าจะรับด้วยน่ะนี่ไม่ย้ายพรนี่อู้ด้วยรับด้วย
เออนะมันเจ้าอยู่เนื้อชะตาคนจัดรายการก็ชะลืมเหมือนกันนะเนาะมันจะเวลาปกติเนื้อชะตาตีสองตื่นตีสองตีสามนี่มึงเจอมันกับเมาหัวเมาเกาอยู่เหมือนกันนะเป็นยังเนาะเพื่อชะตาญาติโยมจะได้ฟังน้ำฟังธรรมครูบาอาจารย์ก็พัดเวียนเปลี่ยนกันมาโอ้ทางเฮือจัดรายการถึงวันตีสองนี่ทำไวสุดคำตีอย่างตุลุงยองก็สุดไปหลายรอบเหมือนกันนะบัดเดียวสุขภาพดีขึ้นละช่วงก่อนครูบาอาจารย์เปิ่นก็บอกว่าอินดูอยากให้ตุลุงได้พักผ่อนพอดีคอมพิวเตอร์เปิ่นลุก็เลยว่าเออรอก่อนวันที่12จะซื้อไปบอกให้เปิ่นอีน่ะตอนนี้ก็มีโยมแม่กันดาเนาะได้เป็นผู้ซื้อถวายเนาะเป็นเจ้าภาพซื้อถวายให้ครับตุลุงโอ้ก่อนนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของโยมแม่กันดาการที่มีอุปกรณ์ให้ตุลุงเปิ่นได้จัดรายการนี่ก็เหมือนกับเขาได้เผยแพร่ด้วยตัวเขาเนาะเขามีอุปกรณ์คือเปิดถ้ามีอุปกรณ์ก็ยังหวานนะที่ผ่านมาเขามีอุปกรณ์ทุลุงก็ได้จัดรายการนี่ปล่อยแม่ทั้งหลายวันนี้ยมแม่สายทองเนาะเงียบปิ้งลู่ตังพี่น้องลำปูนเขาเนาะพี่น้องลำปูนยมแม่สายทองก็ว่ายังบัดตื่นเตื่อจ้านะป้อน้อยบุญปันมโนคอนตื่นได้ยังป้อน้อยตังป้อนหนานเนาะตังเมืองน่านก็เดียวก็จะเวลาจะมดเวลาแล้วก็รอฟังจากทางครูบาอาจารย์เนาะตีห้าถึงหกโมงนี้เดี๋ยวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ไปจะมาห้องลุกปุ๊กตื่นลุกเนอลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยนั่นนะสถาญาติโยมก็จะได้พบปะกับเพื่อนเนาะก็ต้องขอขอบคุณเนาะกับสถาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการมาตั้งแต่เจ้าบางพ่องก็โอ้เจ้าอยู่บัดตันโทก็มันเป็นยังเนาะเจริญพรแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามฟังอยู่แล้วเจ้าเจ้าอีแม่ตื่นเจ้าละก้านอนอยู่เจ้านอนอยู่เจ้าพักผ่อนก่อนพักผ่อนก่อนยังเจ้าอยู่เจ้านอนฟังไปเนาะแม่เนาะสาธุสาธุบุญฮักษาอีแม่เนาะเจ้าสาธุเจ้าแม่ชะตาญาติโยมเนาะก็ขอบคุณทุกสายที่โทรมาเป็นกำลังใจให้กันเนาะภายที่จะร่วมบุญด้วยกันก็ตามที่ได้แจ้งบอกไปโอนตังบัญชีธนาคารก็ได้แต่ก็ขอให้ส่งชื่อมาเนาะส่งชื่อมาตังไลน์ของอาตมาเบอร์ไลน์ของอาตมาก็เบอร์เนี้ยชะตา0808844173สามารถสมัครเป็นเพื่อนกันตังไลน์ตังเบอร์โทรศัพท์ของอาตมาได้เลยแล้วก็เวลาโอนปัจจัยมาแล้วก็แจ้งคือทราบคำว่าโอนมาแล้วเนาะส่งหลักฐานมาแล้วก็ส่งชื่อเสียงเรียงนามของคนที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพมาให้จิมก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญเนาะบอกบุญให้กันในนามเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาที่เฮาได้ช่วยกันครับเคลื่อนงานในครั้งนี้อาตมาภาพก็ครับเคลื่อนงานร่วมด้วยช่วยกันกับครูบาอาจารย์เนาะก็มาได้ทำโดยตัวคนเดียวช่วยกันถึงหมู่ถึงคณะครูบาอาจารย์เพิ่นก็อู้ก็ช่วยกันส่งเสริมเพื่อจะอนุรักษ์รักษาไว้ยังประเพณีวัฒนธรรมการหล่อเทียนของเฮาเพื่อจะช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กและก็จะช่วยเหลือโรงอันสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลานครลำปางสำหรับเจ้าวันนี้อาตมาภาพรับผิดชอบดำเนินรายการมาก็เห็นควรแก่เวลาเนาะก็ก่อนที่จะพบปะกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒน์ธนวิกรมตีห้าต่อไปก็ขออำนวยอวยพรให้สถาญาติโยมเท่าแก่อีป่ออีแม่ทุกท่านทุกคนเนาะมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ดีมีสุขกันชุพูชุคนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง